เฉพาะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะพวกอยุธยาค่ะไอศกรีมก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะมันจะเป็นวัดเก่าที่ยังคงฐานรากแล้วก็สิ่งปลูกสร้างบางส่วนให้เรายังคงเห็นใช่ค่ะสิ่งปลูกสร้างสมัยเก่านะคะที่คงไว้บางส่วนให้เราเห็นรำลึกไปถึงว่าในอดีตเนี่ยสถานที่แห่งนี้เคยมีความยิ่งใหญ่มาก่อนขนาดไหน wow. ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็ผุพังไปตามกาลเวลาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเขาทำจากอิฐหมดเลยก็จะเป็นไม้เลยตอนนี้เป็นเวลา5โมงกว่าแล้วนะคะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วบรรยากาศดีมากเลยค่ะกำลังเย็นสบายไม่ร้อนเลยต้องไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังนั้นจะติดกับบึงพระรามโอ้ตรงนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินวิวสวยมากเลยค่ะตามมาทางนี้นะคะตองลูกตองไหนตรงไหนมาดูสิคะนี่อ๋อไหนๆเข้าไปดูใกล้ๆสิมันเขาหินตัดหัวออกมันเป็นสมัยโบราณนะลูกที่มีการสู้รบกันนะหนูต้องไปเรียนประวัติศาสตร์มาก่อนเนาะหนูถึงจะเข้าใจถ้าแม่อธิบายตอนนี้ก็ไม่เข้าใจอะค่ะใช่ค่ะนี่คือองค์พระองค์ใหญ่ที่อยู่ตรงมุมเนาะค่ะไม่นั่งดีกว่าค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นเสาอะไรบางอย่างแต่ว่ามันพังไปแล้วมาค่ะนี่เป็นองค์พระเจดีย์นะคะมากเลยค่ะตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะองค์พระเจดีย์ Don't run ปิงๆ Don't run ค่ะเขาคือห้ามขึ้นไปนะคะบนแท่นของเจดีย์พระพุทธรูปทุกอย่างห้ามหมดเลยค่ะตรงนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นค่ะที่เขาเขียนว่าพระวิหารหลวงนี่นะคะตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกของพระปรางพระประธานเป็นลักษณะของก่ออิฐหรือปูนเป็นเก่า
จนมันมีต้นไม้เล็กๆขึ้นเนี่ยอ๋อใช่ค่ะนี่คือเสียงพระที่อยู่ในรากไทรนะคะเขาบอกว่าเพื่อแสดงความเคารพกรุณาอย่ายืนเหนือเสียงของพระพุทธรูปค่ะก็คือถ้าจะไปถ่ายรูปเนี่ยให้นั่งนะคะเขียนไหมถ่ายไหมนั่งที่ไม้อ่ะค่ะคอกว้างน่าจะถูกแต่ว่าอันนี้ความหมายคอกว้างถูกแล้วกันเสื้อคอกว้าง